วัสดีครับวัยรุ่นตอนปลายที่ผมไลฟ์สดคือผมให้ดูถนนนะครับผมให้ดูเมฆหมอกฟ้าฝนเพื่อคอนเฟิร์มนะครับเพื่อรองรับคำประกาศที่เจ้าหน้าที่แอดมินเคยโพสไว้ใน Facebook ศูนย์วิจัยนะครับคำประกาศนั้นก็คือได้รับคำบอกเล่าจากลุงหมอกนะครับว่าฝนจะตกนะครับภายในไม่เกิน3วันเท่าวันและ7วันนะครับก็โพสทิ้งไว้ให้ตั้งข้อสังเกตร่วมกันใครที่ผ่านหูผ่านตาได้เคยเห็นโพสตัวนั้นก็สามารถคอนเฟิร์มร่วมกันได้เหมือนกับที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็ให้ดูท้องฟ้านะครับซึ่งก็สลัวตั้งแต่เช้านะครับฟ้าหลัวก็คือไม่เห็นดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับข่าวสารจากโลกออนไลน์นะครับว่าก็ทั่วไปนะครับตกทั่วไปจะหนักบ้างเบาบ้างจนจุดใดก็ตามก็คือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนี่คำบอกเล่าจากคนพื้นที่ก็คือเมื่อสักครู่นี้ได้รับทราบจากคุณยายนะครับที่ซื้อกล้วยไข่มานะครับก็อะไรพอใจนะฮะถ้าวัยรุ่นก็สะใจครับพอใจสะใจนะครับที่เอาอยู่นะครับที่คุณลุงได้บอกไว้นะครับแล้วก็ทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะครับทั้งหมดก็ตั้งข้อสังเกตร่วมกันขีดไว้ที่ข้างฝาบ้านนะครับว่าได้ยินได้ฟังอะไรมาจากลุงหงอกแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแบบสนุกสนานอะไรประมาณนี้จะเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็คือเรื่องตัวเราเรื่องมนุษย์นะครับเรื่องตัวเราเรื่องสุขภาพเราจะเป็นไปได้ไหมในเชิงของความเป็นธรรมชาติก็ขีดข้างฝาครับพอมันหนาขึ้นแน่นขึ้นมันก็เป็นไทม์ไลน์นะครับมันก็เป็นตัวเราผ่านประสบการณ์เราที่มีต่อใครสักคนหนึ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเราเคารพคารวะสักการะหรือคนที่ไม่ชอบลุงหงอกนะฮะต่อต้านไม่เห็นด้วยก็ขีดเป็นไทม์ไลน์ครับจับผิดไปเลยคนเห็นชอบยังไงก็ชอบอยู่แล้วคนไม่ชอบก็ยังไงก็ไม่ชอบอ่ะแต่ว่าขีดไทม์ไลน์ไว้หน่อยก็จะดีจับผิดไปเลยครับมันรู้กันไปเลยว่าคนพูดกับคนไม่ได้พูดอะไรมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วจะไปยังไงต่อเกิดขึ้นแล้วนี่มันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นโทษอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยฮะเราก็จะรู้ตัวเราแล้วครับทีนี้ว่าเราเนี่ยขออนุญาตเสริมนิดนึงเพราะยังมาจากว่าข่าวสารที่มาทางโลกออนไลน์นี่นะเขาบอกว่าจะเกิดภัยพิบัติใครไปมาโอ้โหได้ดูได้เห็นต่างที่ไม่เขาจะก็ตกใจใส่ซื้อแล้วว่าไปที่1 2มกราคมจะมีอะไรเกิดขึ้นมาน้ำจะท่วมเป็นโอ้โหเชิญมิสระแม่ผมก็บอกมาตั้งนานแล้วพูดมาตั้งแต่ดูมันจะอยู่ที่ออสเตรเลียยังไงขอโทษรัสเซียไม่เกิดแน่นอนด้วยผมใช้คำว่าแน่นอนนะต้องอาจารย์บางทีกระดมคนมาต้องมาพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดงต่างดาวต่างโอ้ยโอ้ยนะฟังร่มหัวฮะท่านที่อยู่หน้าจอลองตั้งข้อสังเกตเอาเองมาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่แน่นอนโอเคผมทิ้งท้ายไปตรงนี้เชิญครับก็ดูใช่ฮะดูบนฟ้านู่นน่ะ
มันมืดตึ๊บเหมือนแบบที่ตอนนี้ท่านทุกท่านที่เข้ามานี่อยู่ที่ไหนกันบ้างช่วยเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าฟ้าของท่านกับณที่ผมอยู่ตอนนี้เหมือนกันไหมแล้วก็เห็นเม็ดฝนไหมครับย้ำนะครับว่าโปรดอย่าได้มองว่าเป็นเรื่องวิเศษมหัศจรรย์หรือมันหลีกหนีให้ไกลเลยรู้จักกับลุงหงอกเนี่ยเอาแบบไม่ต้องยกยอปอปั้นนะครับขอให้ตั้งข้อสังเกตลุงหงอกทิ้งข้อสังเกตไว้เราก็ตั้งข้อสังเกตตามแล้วสุขภาพเราจะดีครับแต่ถ้าบอกว่าลุงหงอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็จะไม่ดีแล้วนะครับจะสุขภาพแย่เลยนะครับให้ตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวนี่หนาเม็ดเลยทีนี้คืออันนี้คือการระบายความรู้สึกส่วนตัวนะครับในนามของ TTM นะครับในนามของ Titan Man ว่าผมก็ไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้เชื่อลุงนะฮะผมก็มีประสบการณ์ตรงกับลุงตั้งหลายอย่างในเรื่องของธรรมชาติซึ่งผมก็ไม่ได้อินเนอร์หรือไม่เหนือตามมากเท่าไหร่แต่มาเล่าล่าสุดเนี่ยผมมีส่วนร่วมมากขึ้นก็คือผมก็ได้ยินลุงหงอกพูดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะว่าถ้าหากว่าท่านลุงหงอกบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะผมก็ไม่ได้ที่ผ่านมาผมไม่ได้ตามพิจารณาตามตรวจสอบนะครับมารอบนี้ผมก็พิจารณาตามการตรวจสอบเพราะว่าเหตุนั้นมาจากว่าผมก็เริ่มตั้งข้อสังเกตกับตัวเองเหมือนกันว่าเวลาที่ร่างกายของผมมันตอบสนองต่อความเป็นธรรมชาตินะเดิมทีเดียวนะผมก็หายใจตามปกตินี่แหละครับอยู่มามีอยู่2คืนหรือคืนกว่าเนี่ยแหละที่ผมแน่นมากเลยผมก็สะสมประสบการณ์ผมเหมือนกันว่าถ้าหากว่าร่างกายผมมันอึดอัดติดขัดเนี่ยไม่นานนักเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวคือเรื่องของอากาศนะครับนี่ก็เหมือนกันก่อนที่ฝนจะตกจริงหรือผมจะรู้ได้ว่าฝนตกณคืนเมื่อวานนี้นะฮะต่อยลังไปหนึ่งวันก็คือร่างกายผมก็ติดขัดอึดอัดอีกแล้วผมก็รู้เลยว่าอ้าวมันมีความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเกิดขึ้นนะซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่เข้มข้นมากกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราก็จะนึกถึงวันที่เราได้ยินคำว่าเดี๋ยวฝนจะตก3วัน5วัน7วันนะนั่นแหละครับก็ได้อะไรตอบกลับลุงหงอกว่าร่างกายผมมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยมีไม่นานนะผมก็มั่นใจในตัวเองว่าไงฝนก็น่าจะลงแต่ก็ยัง 50-50 นะฮะจนระยะเวลาผ่านไปก็เดินทางออกต่างจังหวัดก็เห็นเป็นผลนะครับการขับลักษณะนี้ต้องจับ2มือนะครับอย่าจับมือเดียวนะครับอะไรถนนเต็มไปด้วยเนาะน้ำเนี่ยนะก็เลยพอเห็นฝนตอนที่เดินทางมาเมื่อคืนตอนเป็นบายพาสของนครสวรรค์นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็ใจแบบใจชื้นเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีความเข้มข้นสูงในการติดตามจากการต้องข้อสังเกตแล้วก็เป็นจริงตามที่ผมได้ยินมานะฮะก็คือถือเป็น complete 100% เกินต่างหากเพราะว่าตอนแรกตอนที่ฝนตกผมคิดโอเคคงจะตกประมาณนึงนะแต่พอได้รับข่าวสารจากเพื่อนสมาชิกที่รายงานเข้ามาตอนที่รายงานลุงหงอก2ทุ่มนะครับก็เฮ้ยฝนตกทั่วไปแล้วพอมาตื่นแล้วพอมาตอนกลางคืนณสถานที่จริงของสุโขทัยนะครับก็ตกตอนกลางคืนอีกรอบนึงชาวบ้านบอกตกช้าอีกหน่อยนึงอ้าวตัวผมว่าท่วมทุกพื้นที่ก็คือมันคงตกจริงอ่ะแต่ตกน้อยประมาณเนี้ยเพราะว่าไม่ได้มีทีท่าว่าจะหนาเม็ดหรือก็นานๆแต่นี่รู้สึกว่าเนื้อลังแล้วครับเนี่ยเริ่มตกทยอยตกแบบตามเลเยอร์ของฝนแล้วฮะเพราะฉะนั้นเชิงประจักษ์ในการที่จะติดตามข้อสังเกตตามเนี่ยนะฮะทิ้งลุงหงอกทิ้งข้อสังเกตโดยภาษาวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญก็คือให้ใช้ภาษาให้ตรงกับตามความเป็นจริงของธรรมชาตินะครับตรงความรู้สึกของเราด้วยตรงตามธรรมชาติด้วยกายใจจิตของเราเองมันก็จะไม่ผันผวนนะครับไม่สวนทางกัน
มันจำเป็นนะครับไอ้ภาษาพูดภาษาคิดเนี่ยมันมาจากความคิดความคิดก็มาจากความรู้สึกไอ้ความรู้สึกมันก็ต้องซึมซับมาจากธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยฮะอธิบายให้ถูกคุณลักษณะตามความรู้สึกของเรานะครับเอาความรู้สึกเป็นหลักนะครับในแผ่นดินนี้ผมยืนยันเลยว่า200ปีเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วรู้ให้ไวรู้ให้ทันเพื่อที่ว่าลุงหงอกจะได้ไม่กลายเป็นตำนานนะครับอยากให้ทุกคนรู้เข้าใจแบบที่ผมรู้เนี่ยผมก็บอกว่าผมรู้เข้าใจลุงหงอกรู้เข้าใจพลังงานบริสุทธิ์นะก็ผมก็ติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตแบบไม่สปอยลุงหงอกด้วยเห็นไหมครับเพื่อที่จะเนี่ยผมมานั่งอ่านประวัติศาสตร์ก็เสียอย่างหนึ่งประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยที่มีผู้ที่มีความสำคัญต่อโลกหรือต่อแผ่นดินในช่วงหนึ่งที่เกิดภาษามันเหมือนว่ามันเป็นศาสตร์ปิดมากเลยอ่ะเกิดผู้บรรลุธรรมมาก็รู้คนเดียวทำคนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่มีใครรู้ตามแล้วเป็นคารวาสด้วยนะฮะดูตามประวัติของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเด็กคนหนึ่งมีเพื่อนผู้ใหญ่ไปเจอในป่าไปเจอเสร็จปุ๊บก็แสดงว่าเด็กคนนี้ไม่มีที่มาแล้วให้เข้าใจเรื่องเซนส์เกิดเองไว้จะเข้าใจง่ายนะครับผมไม่เลยบอกได้เลยว่าขอให้เข้าใจว่าหรือรู้สึกได้ว่ามันเกิดเองได้แล้วจะเข้าใจเรื่องลุงหงอกง่ายจะข้ามมิติง่ายนะครับอยู่ๆมันมาเองเกิดเองเนี่ยฮะเซนทุกวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยสำหรับผมนะพอเกิดเองก็มีคนไปเจอรู้แล้วมนุษย์ไปเจอมนุษย์ก็เลี้ยงดูไปตามมนุษย์อยู่ๆคนมันจะมาจากไหนได้มันก็ไปเกิดเป็นเด็กซะถ้าเกิดมันเป็นผู้ใหญ่หายตัวมาก็คงจะตามหาที่มาแบบเหมือนสมัยนี้ตามหาคนหายนะฮะเพราะฉะนั้นไปเกิดเป็นเด็กซะทีนี้ไอ้เกิดเป็นเด็กใครทำให้มาเกิดเขาต้องคิดแล้วถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเข้าไปดูในคัมภีร์ครับคัมภีร์มีเกิดเองนี่ก็แสดงว่าการเกิดเองเกิดได้แน่นอนเห็นไหมฮะเหมือนกับตัวเราเนี่ยอยู่ๆมันก็เป็นเองเป็นอะไรไม่สบายยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมือก็บวมเองอะ อะไรก็เกิดเองแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่เกิดเองนี่นี่ผมถ้าผมมาเชื่อมความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพในรูปแบบของประสบการณ์ตรงผมก็จะมองแล้วว่าพระเจ้ารามคำแหงนี่ต้องมาจากไหนแน่นอนเนี่ยไม่ได้มาแบบกิ๊กก๊อกแล้วล่ะเพราะกลายเป็นว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชไม่ได้ปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดสภาวะธรรมสภาพอะไรเลยมาแบบโยนตุ๊บเลยนะครับอยู่ๆนี่ร่วงมาเลยนะฮะตามชื่อเลยร่วงมาเลยตามชื่อเสร็จสองตายายหรือใครก็ไม่ตามไปพบเจอเด็กก็เลยมาเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาความเป็นผู้ใหญ่ก็เห็นว่าลูกเราหลานเราเด็กเราอยู่คนเดียวมันหงอยเหงามันเศร้าเปล่าเปลี่ยวรู้แล้วก็หาวิธีการช่วยนี่เด็กที่เป็นเพื่อนเนี่ยพระเจ้าลือเนี่ยจะมาอย่างก็ตามเอาเป็นว่าก็เกิดจากการอยู่ร่วมกับเจ้ารามแหงแล้วก็มาเป็นพี่น้องกันรู้แหละจะเสกสรรปั้นแต่ยังก็ตามยังยัดยืนยันว่าเกิดเองไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัตินะครับถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็มีอยู่แค่ไม่กี่เงื่อนไขนะครับ 1. บุคคลผู้นั้นพระเจ้ารามแหงต้องเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือเกิดเองเพราะว่าพุทธเจ้าไม่มีครูนี่คือเข้าเงื่อนไข 2. ก็ถ้าเกิดเองก็มีเงื่อนไขเดียวก็คือพระอรหันต์ปลอมตัวมาเป็นอมตะแล้วก็ปลอมตัวมาจำได้ไหมฮะว่าแผ่นดินไม่สิ้นจากพระอรหันต์และพระอรหันต์ก็ลุงหงอกบอกอยู่แต่ในถ้ำทีนี้ก็มีอยู่แค่องค์เดียวแล้วครับนี่ฟังให้มันเป็นนิทานไว้นะครับผมเล่าให้ฟังมีแค่องค์เดียวก็คือหลวงปู่ใหญ่สาวกโลกเทพบุดรที่ลุงหงอกพูดถึงนะฮะนี่ก็ผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่ที่เท่าได้ฟังมาเนี่ยหายตัวได้แน่ๆแหละเป็นอมตะด้วยเห็นไหมฮะความสอดคล้องต้องกันโตมาหน่อยก็
มีน้ำอีกอ่ะมีน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำตามที่ชาวบ้านใช้เนี่ยจะหาน้ำให้ชาวบ้านหรือจะส่งท่อหรือจะเอายาชันเรือมายาฉลอมเนี่ยด้วยปัญญาของคนในสมัยนั้นนะฮะคือฉลอมน่ะมันมีอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องไปเป็นพระเจ้ารามคำแหงมหาราชด้วยที่จะรู้จักการใช้ทำไมคนที่เขามีฉลอมอยู่แล้วเขาไม่คิดใช้นะฮะมันก็ต้องบอกว่าเออมันก็ปัญญาดั่งพระอรหันต์นั่นแหละครับเพราะอะไรไทม์ไลน์เนี่ยไทม์ไลน์มันวนไปวนมาเห็นไหมมันอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยถามซ้ายถามขวาถามซ้ายถามขวาสุดท้ายก็ผมก็พยายามตั้งแต่ซัมเมอร์ชาร์ทผมก็บอกว่าให้ยึดแกนกลางไว้นะเพราะว่าแกนกลางเนี่ยสามารถที่จะยึดหลักได้เป็นหลักได้เพราะว่าอะไรเพราะเราอยู่ใกล้คนที่ใช้น้ำเป็นยาเราอยู่ใกล้คนที่ใช้ลมเป็นยาเราอยู่ใกล้คนที่ใช้ฝ่ามือนะฮะการสัมผัสเป็นยาเห็นไหมครับทั้งหลักทั้งหลังก็ทานข้าวด้วยกับเป็นพืชก็เป็นยาเห็นไหมครับเมื่อเรามีหลักของเราอยู่ว่าในชีวิตจริงของเราเราได้เคยเจอกับคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นยาเป็นอาหารเป็นอะไรก็ตามก็ลุงหงอกนี่แหละเนี่ยครับคือหลักพิจารณาได้ความผันผวนของโลกเนี่ยก็คือเรื่องตำนานเนี่ยไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อมากฟังแต่ผมว่ามองผมบอกเขาเลยว่าผมก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่เมื่อคืนผมเห็นว่าเออลุงหงอกก็องค์การรู้ผมว่าเปิดฟังดูเป็นยังไงก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงก็ประมวลฟังผมก็ถ้าผมไม่สนใจผมก็ไม่เปิดหรอกนะเพราะว่าผมเฉยๆมากครับพ่อขุนรามคำแหงนะเมื่อตอนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยจนผมมาเปิดอ่านดูแล้วหลักของผมก็คือไม่ว่าตำนานของแต่ละตำนานเนี่ยลายทางเนี่ยครับในไทม์ไลน์ของแต่ละตำราเนี่ยเขาว่าไว้ว่าอย่างไรอย่าปฏิเสธแล้วจงอะไรฮะเหมือนกับที่ผมเคยถ้าพูดผมทำนายเรื่องของ13ถ้ำหลวงไว้ด้วยนะแต่ว่าจะมีอยู่แค่ 2-3 ท่านที่เคยได้ยินผมทำนายแต่ผมก็ไม่ได้อัดไว้หรอกแต่ผมประมวลไว้แล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมว่าจริงๆด้วยเหมือนกันครั้งนี้ผมก็ประมวลทีนี้หลักของการประมวลสิ่งที่มันไม่มีที่มาที่ไปก็คือใจความเอามันให้หมดครับใครว่าไงฟังมาให้หมดก่อนพอฟังได้ทั้งหมดแล้วฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาจะพาเราไปเซาะร่องเองแต่ละลืมนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาเองครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีแกนของเราอยู่แล้วแกนของเราก็คือลุงหงอกนะครับพอแกนของเรามีแล้วก็ไปเทียบแกนของตำราที่เป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะครับนี่ผมอย่าไปพลาดพิงเรื่องศาสนานะไม่เอานะไม่พูดไม่คิดจะพูดอยู่แล้วนะครับแกนของตำรามีเรื่องของหูทิพตาทิพเนี่ยกายทิพนั่นนะใช่ไหมฮะพอหูทิพตาทิพกายทิพใจทิพของตำราเห็นไหมฮะเราก็มาเทียบกับมนุษย์จริงก็คือไม่มีใจก็คือลุงหงอกกายทิพก็เราก็เห็นอยู่แล้วในห้องของที่เป็นห้องที่ไตเติ้ลอาศัยอยู่นะครับก็ถ้าใครไม่เคยได้เข้าก็คงจะไม่ได้เห็นว่ากายทิพย์ของที่อริยะเจ้าเนี่ยไปโน่นเลยเห็นไหมเขาเป็นหน้าตามันเป็นยังไงครับว่ากายทิพย์เนี่ยนี่มันบาดทางปากผ่านปากผมนะไม่ใช่ปากลุงนะผมว่าปากผมนี่ชัดกว่าเยอะเพราะผมมันพูดเลยนะครับผมจะเชื่อเฉือนเลยเห็นไหมฮะน้ำก็น้ำทิพย์น้ำเราก็รู้แล้วเป็นยาเห็นไหมฮะเรากินน้ำอยู่ผมเจอลุงหงอกเนี่ยบอกให้เลยไม่มีใครทำเท่าผมแน่แหละผมว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอาจเป็นองค์ไอ้ที่ท่านมาเอากันน่ะผมบอกให้เลยโหในใจผมว่าอย่าเอาไปเลยไม่ต้องเอาไปหรอกน้ำสองขวดอ่ะมันเหมือนว่าเขาเรียกมันรู้จักกันไม่จริงอ่ะเนี่ยนี่มีผมนะถ้าเป็นผมอยู่บ้านสมัยก่อนผมฟังวิทยุเสร็จปุ๊บผมก็เอามือไปแตะโอ่งลุงหงอกมาตอนท้ายลุงหงอกปล่อยพลังผมก็เอาน้ำเอามือแตะน้ำเป็นโอ่งผมก็อาบทุกเช้านั่นน่ะโอ้ไม่ดีกว่าหรือไงฮะทั้งอาบทั้งกินทั้งโอ้โหสารพัดเลยเห็นไหมนี่คือผม
ครับผมจะไม่เอาไปหรอกน้ำขวด2ขวดแล้วก็มันน้อยไปผมต้องโอเวอร์หน่อยมันต้องเป็นโอ่งเนี่ยประสบการณ์ตรงผมเนี่ยมันต่อตัวเองแล้วก็ต่อครอบครัวผมอีกต่างหากครอบครัวคือแม่น้องผมนะฮะนี่คือน้ำทีนี้ลมปากเห็นไหมฮะตำนานของพ่อขุนรามคำแหงจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าท่านเล่นว่าวเห็นไหมครับถ้าท่านจะไปเตะเจดีใส่ใครหรือทำอะไรก็นั่นก็ตำนานก็ว่าไปกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียกว่าความไม่บริสุทธิ์มันต้องห่อหุ้มความบริสุทธิ์ไว้เพื่อประคับประคองกันและกันไว้สุดท้ายมันทิ้งอะไรไว้เลยไหมมันทิ้งภาษาไงเห็นไหมครับวันนั้นสร้างภาษาวันนี้บอกให้ทิ้งภาษาโอ้ยตายห่าแล้วเลยเห็นไหมฮะมันยังไม่ทันจะรู้ภาษาเลยให้ทิ้งภาษาเลยเห็นไหมฮะชัดนะครับวันที่สร้างภาษาผมก็ว่ามันน่าจะสร้างเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเหลือแต่เพียงศิลาจารึกไว้เท่านั้นเองให้สืบค้นได้ไม่รู้เลยว่าใครมายังไงเลยแบบโหมั่วไปหมดเลยเห็นไหมฮะที่ไปถามคนนั้นของคนนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะคนที่บอกว่าใช่ก็ใช่ตามความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นไปเนาะเห็นไหมครับทีนี้เราในฐานะที่ร่วมสมัยเราจะใช่ยังไงก็ใช่จากประสบการณ์ตรงนี่แหละครับเอาความรู้สึกเราเป็นหลักแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นเชิงประจักษ์เกิดขึ้นกับกายกับใจเรามันสืบได้ครับมันถอยหลังได้มันรู้ได้เดี๋ยวฟีลลิ่งหรือความรู้สึกของเรามันจะพาเราไปเองถ้าหากว่าเรามีหลักการคิดพิจารณาแล้วก็มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของตัวเราก็คือเรื่องของสุขภาพที่ผ่านมามันก็จะบอกได้ถึงแม้บอกไม่ได้ทั้ง 100% มันก็เพียงได้แค่ 1% ก็จะถือว่าซอกร่องตามไปได้เท่านั้นเองและอย่างนึงมันเป็นการคิดตามก็คิดทั้งหมดแล้วมันเป็นนิทานเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำไปแต่ส่วนหนึ่งที่เรามีข้อมูลของเรามีความชอบของเราหรือมีความเชื่อความจริงความเชื่อความจริงอยู่เงี้ยฮะสลับไปสลับมาก็บอกแล้วไงว่าขีดข้างฝาไว้นะฮะตัวฉันคิดอย่างไรต่อประเด็นนี้มันไม่ใช่ปัญหานะฮะมีความพร้อมทางโลกเรียบร้อยแล้วฉันก็มาตั้งข้อสังเกตนะฮะตอนนี้เอาเนี่ยแน่ใครเคยเห็นโพสต์ที่แอดมินโพสต์นะฮะว่าฝนตกแน่ๆแหละ3 5วัน7วันแล้วเป็นโพสต์เดียวที่ไม่มีการใช้ความถี่ของการโพสต์หนักๆเพราะว่าโพสต์แล้วทิ้งเพื่ออะไรเพื่อบอกล่วงหน้าครับแค่นั้นแหละคือทำอะไรไว้นะวันนี้นะฮะวันหนึ่งข้างหน้าที่ผมมองคือว่าอย่างเช่นกรณีของคุณถาปณีที่เคยสัมภาษณ์คนลงที่ใครได้ดูแต่ว่าคลิปตัวนั้นไม่ได้ออกอากาศใช่มั้ยครับใครจะไปรับได้ครับที่เอาศักยภาพลุงแล้วมาบอกว่าลุงสลายเมฆหยุดฝนตอนถ้ำ13ถ้ำนั่นนะคำว่า13ถ้ำก็ไม่รู้ว่าทำไมผมต้องไปล็อกรหัสว่า13ถ้ำ13ถ้ำแต่ว่าคือถ้ำหลวงกับ13ชีวิตล่าสุดก็คือออะไรอ่ะก็มีชุดข้อมูลอยู่2ข้อมูลก็คือทำหนังไปเรียบร้อยแล้วอีกประมาณ 50% ก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับถ่ายทำ2ก็คือว่ามีการเก็บไทม์ไลน์ของสิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวแล้วก็บันทึกไว้ทีนี้ไอ้ผมก็คิดว่าวันที่ผมติดต่อกับคุณถาปณีเนี่ยผมไม่สนว่าเขาอะจะเก็ตหรือไม่เก็ตเพราะผมเชื่อว่าเขาต้องไม่เก็ตแล้วก็ไม่นำไปสู่การขยายผลแล้วไทม์ไลน์ของท่านผู้ว่าณตอนนั้นที่เป็นอดีตผู้บัญชาการเหตุการณ์น่ะก็ได้ไปเจอคือผมน่ะจะบอกได้เลยว่านี่คือการสร้างไทม์ไลน์ครับมันทำได้แล้วมันเคยไหมครับว่าทำไมเราทำแล้วเราต้องการการยอมรับคือการทำอะไรสักอย่างนึงให้เกิดการยอมรับอ่ะผมมองว่านั้นน่ะมันไม่สง่างามแต่ถ้าทำแล้ว1ได้ประโยชน์ต่อมนุษยชาติมันไม่ต้องถามหาว่าใครจะมารองรับมาชื่นชมมาเลี้ยงดูดูแลมาเอาใจใส่ซึ่งผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะฮะแล้วผมก็ไม่ชอบด้วยผมทำอะไรหลายอย่างนี่ผมเอาสะใจตอนไหนรู้ไหมฮะตอนที่ผมเห็นผลแล้วมันเกิดแล้วมันหาที่มาไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำนี่แหละเนี่ย
ผมสะใจตอนที่ผมทำ YouTube เดี๋ยวผมบอกให้เลยที่คุณดูกันทั้งหลายเนี่ยที่มากันเนี่ยเห็นไหมฮะผมก็สะใจนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ากว่าจะมาเป็น YouTube มาเป็น Face Live ได้เนี่ยโอ้โหผมต้องไม่ใหญ่ใช้คำว่าต่อสู้นะฮะแต่ว่าเราคิดของเราอยู่อย่างนึงซึ่งเหมือนผมว่าเหมือนเลยแหละพระเจ้าเราแห่งมหาราชก็ต้องคิดอะไรสักอย่างนึงซึ่งไม่มีใครเอาด้วยไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ด้วยอ่ะแต่ที่พระเจ้าทำวันนี้นะฮะมันเป็นศิลปะไทยที่ไว้สื่อสารให้เกิดความหมายแล้วมันสอดคล้องต้องกันกับภาษาพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นภาษาธรรมชาติที่ลุงหมอบอกใกล้เคียงภาษาพระธรรมมากที่สุดอธิบายความเป็นทั้งรูปและนามเห็นไหมฮะทีนี้มาวันนี้ลุงหมอก็ได้เข้ามาเปิดศักราชใหม่เนี่ยเผื่อวันปีหน้าเนี่ยปีหน้าที่จะเกิดขึ้นอีก 2-3 วันนี้นะครับวันที่2จึงเป็นวันอีกวันนึงที่สำคัญมากว่ามันมีประกาศเห็นไหมครับว่ามารวมตัวกันที่พระนั่ง9วันที่2ก็คือวันพุธใช่ไหมฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้น13ถ้ำที่ไปทำปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนนะครับไม่มีใครรู้อีกแล้วคือก็ไม่ได้สนป่ะเพราะทำมาตั้งหลายอย่างแล้วลุงนะลุงทำหลายอย่างแล้วก็ไม่ไปถึงไหนอ่ะบางคนที่เข้ามาออกไปก็จะบอกว่าเออลุงหงอกอย่างนั้นลุงหงอกอย่างนี้แต่ว่าผมก็ต้องออกตัวว่าผมรู้ดีนะผมพวกรู้ดีแล้วกันนะผมรู้แน่ๆนะผมจะหวั่นไหวหรือวิตกก็เพื่อนค่อยไปตามอินเนอร์ที่ผมรู้ดีนะครับต่างกับหลายๆท่านที่รู้เรื่องลุงมีปฏิสัมพันธ์กับลุงในเชิงของสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ผมเชื่อว่านะครับมันก็คงจะเส้นผมคนละผมกับผมเนี่ยกับผมไตเติ้ลแมนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมตอบโจทย์ตัวเองด้วยแล้วผมก็เรคคอร์ดเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าผมก็ได้วางไทม์ไลน์ของตัวเองในการคอนเฟิร์มกลับนะครับว่า 3-5 วัน7วันและนี่ก็เรื้อรังมาหลายนาทีแล้วนะครับผมใช้ความเร็วได้เพียงแค่นี้เองธรรมดาผมน่าจะถึงตั้งนานแล้วนะฮะ35กิโลเมตรจะถึงที่หมายอีกเส้นอีกเป้าหมายนึงที่กำลังเดินทางอยู่นี่แหละครับก็น้ำเจิ่งนองการตกแบบนี้นะครับตกแบบนี้ได้ความเข้มข้นมากกว่าตกเป็นเม็ดหนักนะฮะเพราะว่าตกแบบนี้นี่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแล้วก็เต็มทุกพื้นที่แล้วก็เชื่อว่ากรุงเทพหรือพื้นที่โดยทั่วไปคือตกทั่วไป2ก็คือว่าคลื่นความนึกความคิดของมนุษย์จะเปลี่ยนไปครับจะบอกให้เลยนะครับขอจุดที่นี่ว่าตอนที่อยู่ในสวนชยานั่นแหละในตีคลองใช่ไหมครับจะบอกว่าเด็ดดอกบัวสมเด็จดวงดาวแล้วก็ใครเป็นคนเด็ดครับในเวลาเนี่ยคอยรู้นะว่าเมื่อการตีคล้องเนี่ยไปเวชั่นก็ขึ้นออกไปชาวเรื่องจะส่งผลนะส่งผลโดยรวมโดยรอบนะครับตรงนี้จังว่าหรือไม่อะไรกันนะครับแต่ที่แน่จากเรื่องมาคนก็โดยรวมมาช่วยกันนี่เห็นไหมฮะพอพูดอย่างนี้ใครมันจะไปรับได้นะขนาดผมนั่งฟังผมยังแบบผมอยู่ใกล้กับลุงมากเนี่ยจะบอกว่าถ้ารับไม่ได้แล้วผมจะมาติดตามทำอยู่ทำไมอ่ะก็มันเป็นตัวผมอ่ะผมชอบแบบนี้อ่ะผมทำเพื่อตัวเองผมมีจริตผมมีความรู้สึกที่ผมสบายพอใจผมพอใจแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะมาทำอะไรติดตามลุงหงอกแล้วมาทำเพื่อลุงหงอกนั่นไม่ใช่นะฮะผมทำเพื่อตัวเองใช่เลยครับเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ที่วัดตะพังทองนะครับลุงหงอกก็บอกว่าเด็ดดอกบัวเสนอลุงดาวอันนั้นมันเป็นสำนวนของใครสักคนนึงไม่รู้แหละแต่เป็นว่าเอาสำนวนนั่นแหละมาว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเด็ดดอกบัวอยู่ที่โลกมันจะไปสะเทือนถึงดวงดาวที่อยู่บนนอกโลกได้ยังไงนั่นนะครับก็คือสิ่งที่เป็นภาษาของพระอรหันต์เนี่ยไปนู่นแล้วเห็นไหมฮะทีนี้ภาษาพระอรหันต์มันก็น่าจะเป็นนิยามเป็นจินตนาการไปอยู่ๆอ้าวคำต่อมาบอกว่าดูนะฝนจะตกน่าเห็นไหมครับ เห็นไหมอันนั้น3วัน5วัน7วันไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันกี่ชั่วโมงเห็นไหมฮะพูดปุ๊บเนี่ยกี่ชั่วโมงเองแล้วก็ฝนตกนะครับ
แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือคำว่าอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้ผมจะบอกว่าพระเจ้ารามแห่งมหาราชใช้วาจาคำว่าวาจานะมันลมปากนะครับแล้วก็เล่นว่าวก็เล่นกับอากาศผมไม่รู้แหละว่าคำว่าไม่รู้แหละว่าที่มาท่านจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ยังมั่นว่าเกิดมาแต่เด็กแล้วก็มีความเป็นอภิญญาอภินิหารเนี่ยตามนี่คือตำราที่เขาเขียนกันมาเลยนะว่าสมัยยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แม้แต่ของเขมรอ้าวของเนี่ยยังจมคาดินเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นการบุญฤทธิ์เนี่ยสำแดงฤทธิ์เห็นไหมฮะรู้ข่าวว่ามีภัยมาถึงตัวก็ไม่อะไรอ่ะหนีเขาเรียกไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านหนีไปบวชไปบวชเสร็จเห็นไหมฮะคำหนึ่งที่ผมได้ยินลุงหอพูดไปก็คือเหนือฟ้ามีฟ้าเห็นไหมฮะว่ามันเจอแล้วนะว่าปลาล่วงอยู่ตรงหน้าก็ยังไม่รู้อีกว่าเป็นใครเห็นไหมครับเนี่ยฮะเราอย่าไปประเมินตัวเองผิดนะครับมันมีข้อหนึ่งที่เป็นข้อเงื่อนไขเลยนะว่าลุงหอกสมัยใหม่ๆพูดโอ้โหอย่าดูถูกดูหมิ่นอย่าหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกับเราอย่านะครับจี้คงเนี่ยสกปรกเหม็นเน่าเลยนะฮะลุงหอกบอกว่าจะมีผู้บรรลุธรรมที่มันมาปนๆนู่นน่ะเนี่ยความสัมพันธ์พวกนี้ผมมองว่าถ้าเราไม่ได้รู้จักลุงหอกจริงอย่าเพิ่งด่วนสรุปแล้วการที่ไม่ด่วนสรุปนั่นแหละครับจะทำให้เราได้โอกาสจะมีโอกาสอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจดเข้าห้างฝาแล้วก็เปิดใจรับไปไม่ต้องเชื่อแล้วเดี๋ยวคำพวกนั้นนะมันจะย้อนรอยกลับมาหาเราแต่ถ้าเรารีบสรุปปุ๊บเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นหน้าเป็นหลังเรียบร้อยเลยฮะหรือแม้แต่ตอนนี้ใจอย่าไปสรุปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะติดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะลุงบอกไว้ทิ้งภาษาเห็นไหมฮะย้อนกลับมาที่ตอนบันทึกผมก็ว่าเนี่ยผมก็รู้สึกดีนะวันนี้ที่ว่าผมอัดทุกอย่างผมอัดทุกอย่างจริงๆแล้วผมก็ใช้เทคโนโลยีทุกอย่างทุกมิติด้วยตามถ้าพูดถึงก็คือการสนับสนุนของทุกท่านนะครับที่สนับสนุนผ่านบัญชีลุงหงอกเข้ามาจริงแล้วใจผมอยากซื้อ The Base of The Base เลยนะฮะผมก็พยายามดูที่มันจำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดอะไรก็ดีที่สุดเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายวังทองเห็นไหมฮะก็เก็บหมดสมัยก่อนเก็บไม่ได้เลยเห็นไหมครับผมชอบมากเลยที่ล่าสุดเนี่ยผมได้รับข้อมูลจากผู้ที่รู้จริงนะครับเพราะว่าได้รับข้อมูลจากพระอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกชอบมากเลยตรงคำนี้แล้วพระไตรปิฎกที่ถูกเขียนขึ้นเป็นครั้งที่3ที่จะถึงกว่าจะมาเป็นภาษา1กับ2เนี่ยปากเปล่าทั้งพระอรหันต์แล้วล่าสุดในความรู้สึกของผมนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะว่าเวลาจำข้อธรรมที่พุทธเจ้าพูดถึงสำหรับผมเป็นข้อความที่อธิบายผ่านประสบการณ์ตรงของอรหันต์ซึ่งก็ไม่ใช่พุทธเจ้าอีกตามข้อ1 2 3 4อะไรก็ว่าไปที่จะจำต่อๆกันมาโอ้โหนี่มันถ้าเป็นผมนี่มันห่างไกลความเป็นพุทธวจนะของพระองค์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าปิดมากผมถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งอาจินตายบอกว่าพุทธวิสัยแม้แต่พระอรหันต์เองก็มีเรียกเจโตกับวิมุตติเห็นไหมฮะไม่เข้าใจหรอกแต่เอาเป็นว่ามันไปแทนที่กันไม่ได้เอาเด็กรู้ได้ว่าเนี่ยพระอาทิตย์รู้ได้เข้านอกในพระอาทิตย์ได้แต่พูดภาษาพระอาทิตย์ไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าเข้าได้ตามองศาของ360องศาก็ไปดูในมหาอรหันต์อสีติ80พระองค์ไม่ซ้ำกันสักองค์เดียวเห็นไหมฮะนั่นน่ะตรงนี้ผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดหรอกแต่ผมไปดูมาไปรู้มา27กิโลนั่นเห็นไหมฮะนี่บอกแล้วว่าอันตรายนะครับสำหรับการขับรถในลักษณะของการตกแบบนี้นะครับก็ต้องระวังเล่าไปด้วยขับไปด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะผมก็ยังติดใจในเส้นเสียงนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าวาจาพระร่วงก็ผ่านเสียงพระร่วงจะพูดอะไรก็ตามพูดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
ป็นผลหมดทีนี้เอาเป็นว่ามันเกิดกับเด็กหรือเกิดกับวัยรุ่นเนี่ยหรือเกิดกับช่วงวัยอ่ะเวลานั้นน่ะพระองค์จะไปมันไม่มีร่องรอยของการเขาเรียกปฏิบัติธรรมหรือเพื่อเรื่องของไม่มีความเกี่ยวเนื่องของพุทธศาสนาเข้ามาอธิบายเลยว่าพระองค์เออไปเคารพครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้มีแต่สนับสนุนพุทธศาสนาเพราะอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษถ้าพูดถึงวันนี้เราก็พูดถึงพันธุ์พิเศษแบบลุงกอกนี่ไงมนุษย์แอลเนี่ยนะ ทีนี้มนุษย์พันธุ์พิเศษมันก็จะต้องมีอีกอ่ะก็คือนั่นแหละสมเด็จหลวงผู้ใหญ่เห็นไหมครับมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์ที่แบบมีอภิญญาเอ๊ะมันเลี้ยวตรงอ๋อเลี้ยวตรงนี้วัดโบสถ์นะครับเนี่ยตกแบบเรื้อรังเลยตกแบบแฉะเลยชัดเจนนะครับเข้าใจนะไม่ต้องอะไรไม่ต้องงงล่ะนะครับก็นี่ก็คือคอนเฟิร์มนะครับก็ถามหาว่าวันนั้นใครได้เห็นโพสต์ที่เจ้าหน้าที่โพสต์ขึ้นมาใน Facebook นะครับนี่ก็คือคอนเฟิร์มนะครับว่าตกแล้วจ้าตกอย่างต่อเนื่องแล้วจ้าแล้วก็ตกในฤดูกาลที่ไม่น่าจะตกตามที่คุณป้าบอกนะครับคุณป้าบอกมันไม่ใช่ก็ไว้ๆนะครับสวัสดีครับ